รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์มายเอร์มีหัวใจสีแบบและดินสีประเภทด้วยกันที่โรรองค์พูดถึงซึ่งดินดีเข้าใจได้ง่ายมากมันไม่ยากเลยคือคนที่นั่งที่นี่ฉันหมายถึงโอ้โห พวกเขาจะตั้งใจฟังพวกเขาเข้าใจและจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ลงไปพวกเขาจะกลับบ้านไปศึกษาเรื่องนี้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นจริงในชีวิตของเขาพวกเขาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตฉันรู้ว่ามีบางคนคิดว่าทําไมบางคนได้30บางคนได้60บางคนได้100ละ่ะฉันก็ไม่รู้ <c oughs> ฉันยังไม่ได้หาคําตอบเลยฉะนั้นเท่าที่ฉันลองวิเคราะห์ดูน่าจะเกี่ยวกับว่า พวกเขาเชื่อฟังมากแค่ไหนใช้ชีวิตยังไงอะไรทํานองนี้เป็นต้นแต่ให้ฉันเลือกจะเก็บเกี่ยวได้30ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะจริงไหมแต่หัวใจที่ฉันอยากจะพูดถึงมากที่สุดมากกว่าอีกสองประเภทก็คือประเภทแรกที่ที่มเมล็ดถูกหวานกระจัดกระจายบนพื้นดินแล้วซาตานก็เข้ามาทันที มาขโมยเอาสิ่งที่ถูกหวานไปทั้งที่มเมล็ดยังไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นอย่างรากเลยมันก็ขโมยไปแล้วนั่นก็คือหัวใจที่แข็งกระด้างคุณรู้ไหมคุณอาจจะมีใจที่แข็งกระด้างโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าหัวใจของคุณแข็งกระด้างซึ่งถ้าคุณมีใจที่แข็งกระด้างคุณจะซึมซับพระจนะของพระเจ้าไม่ได้เลยแค่บางส่วนก็ยังไม่ได้เลยลองยกตัวอย่างดูนะ ไม่รู้สิคุณเคยได้ยินหรือเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับอาจจะเป็นการถวายเงินให้โบสถ์หรือองค์กรที่คุณรู้มาทีหลังว่าเขายักยอกเงินหรือเอาไปใช้ผิดๆตอนนี้คุณก็เลยคิดว่าฉันไม่อยากถวายให้คนพวกนั้นแล้วฉันไม่เอาอีกแล้วไม่อยากถวายอีกแล้วซึ่งเป็นคุณเองที่เจ็บใจไม่ใช่ใครที่ไหน ดังนั้นคนที่มีใจแข็งกระด้างกับเรื่องนี้ก็ไม่อยากได้ยินคําสอนเรื่องการให้มันจะรบกวนใจพวกเขาเวลาได้ยินคําสอนเรื่องการให้แต่การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งที่เราฝึกตัวเองได้ฉันพูดตรงๆเลยว่าทุกวันนี้นักเทศส่วนใหญ่ไม่อยากสอนเรื่องการถวายสักเท่าไหร่แล้วเพราะทัศนคติต่างๆที่แต่ละคนมีคุณจะสัมผัสได้เลยว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนทันทีที่คุณพูดเรื่องถวาย อะไรทําให้หัวใจแข็งกระด้างก็มีหลายอย่างด้วยกันแต่พวกที่ชอบรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายพวกฟาริสีนั่นแหละโอ๊ยพวกเขามีหัวใจที่แข็งกระด้างสุดๆพวกเขารู้กฎข้อบังคับทุกข้อแต่พวกเขาไม่มีเมตตาให้ใครเลยคอยตัดสินพวกเขาจะตัดสินทุกอย่างพวกเขาถูกทุกคนในโลกนี้ผิดหมดในกิจการบทที่28 ข้อยี่สิบหกยี่กล่าวว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะมองดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ด้านชาแข็งกระด้างและหูของพวกเขาก็ตึงเขาปิดตาของตนเองเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและเข้าใจด้วยจิตใจและเราจะรักษาเขาให้หาย ครั้งหนึ่งฉันเองก็เคยมีใจที่แข็งกระด้างจากสถานการณ์ในวัยเด็กเวลาคุณมีใจแข็งกระด้างในนั้นจะมีทั้งความขมขื่นความขุ่นเคืองชีวิตคุณจะยากไปหมดมันยิ่งทําให้คุณแย่ลงไปอีกถ้ามีคนบอกว่าเธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้นะคุณจะบูดบึง้งแล้วอยากให้ทุกคนรอบตัวบูดบึ้งไปด้วยฉันจำได้เลยว่าความสุขของเดฟเคยทำให้ฉันไม่พอใจ เพราะฉันเคยเจ็บปวดมามากในชีวิตฉันอิจฉาหลายคนที่เขามีชีวิตดีๆมีความสุขเนื้อออกไหมเธอมาให้คำแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้เธอไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรอยู่แต่ว่าความคิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นได้ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมการสงสารตัวเองไม่ได้ช่วยให้คุณดีขึ้นได้เลย มาค่ะฉันต้องพูดอีกครั้งไหมคุณอยากให้ชีวิตแย่ลงเหรอหรือคุณใครอยากได้แบบนั้นบ้างการเอาแต่สงสารตัวเองมีแต่จะเสียเวลาเปล่าฉันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สวนว่าคุณเจ็บปวดอยู่แต่ฉันเคยเป็นเคยทำแบบนั้นมาก่อนคุณรู้ไหมฉันเสียเวลาหลายปีเอาแต่สงสารตัวเองจนในที่สุดพระเจ้าบอกว่าเจ้าเลือกเอาว่าจะทำตัวหน้าเวทนาหรือมีพลังแต่จะเป็นพร้อมกันสองอย่างไม่ได้ ทิ้งความเวทนาสงสารและพระเจ้าจะให้พลังคุณทิ้งขี้เท่าและพระองค์จะประทานมาลัยให้คุณอเมนใจแข็งกระด้างคนที่ใจแข็งกระด้างจะชอบตัดสินเร็วเป็นเรื่องยากมากที่พวกเขาจะแสดงความเมตตากับคนอื่นยากมากที่พวกเขาจะอภัยคนอื่น ดังนั้นพระ,ะนระเจ้านะของพระเจ้าจะซึมซับเข้าไปในใจพวกเขาแทบไม่ได้เลยคนใจแข็งคือคนที่มีความคิดเอ็นเอียงไปทางหนึ่งอยู่แล้วจากสิ่งที่พวกเขาเชื่อโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงเชื่อสิ่งนั้น <c oughs> คนที่บังเอิญเปิดมาเจอรายการคริสเตียนในทีวีกับความมีอคติที่มีมาก่อนจะคิดว่าไร้าสาระอ๋อก็แค่เป็นนักเทศอีกคนที่อยากได้เงินเรา <c oughs> หรือใช่พวกประกาศศาสนาพวกนี้แหละที่บอกให้ผู้หญิงไม้ถวายเงินทั้งหมดแต่ตัวเองก็มีความสุขสบายคือพวกเขาพวกเขาไม่รู้อะไรเลยไม่พวกเขาไม่รู้แม้แต่นิดเดียวเลยว่าฉันต้องทุ่มเทอะไรบ้างที่จะมาทำงานที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ได้ ซึ่งมันไม่ฉันก็ไม่ได้ทําทุกอย่างสมบูรณ์แบบใช่ที่ทําผิดพลาดก็มีแต่นึกอออกไหมอย่างน้อยฉันก็พยายามทําอะไรบ้างรู้ไหมคนส่วนใหญ่ที่ชอบตัดสินคนอื่นที่กําลังทําบางอย่างตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากคอยตัดสินคนอื่นที่กําลังทํางานคุณรู้ไหมเอลียาเป็นผู้เผยพระเจนะที่ยิ่งใหญ่ เขาอาศัยอยู่ริมลำธารเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหนือธรรมชาติในช่วงกันดารอาหารพอลำธารแห้งพระเจ้าก็ส่งเขาไปหาหญิงไม้ที่ยากจนที่กำลังหดหูและดูเหมือนคิดจะฆ่าตัวตายด้วยแล้วรู้ไหมเอลิยาพูดอะไรกับเธอจงเอาอาหารและน้ำมาให้เราเธอตอบว่าฉันมีน้ำมันและแป้งอยู่เล็กน้อยอยู่อยู่ในไหพอแค่นหนึ่งมือ้อ สำหรับฉันและลูกชายของฉันเพื่อเราจะกินแล้วก็ตายแล้วคุณรู้อะไรไหมยุคนั้นไม่มีทีวีแต่ถ้ามีเขาคงเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐทางทีวีด้วยรู้ไหมเขาบอกอะไรเธอจงให้เราก่อนฉันสงสัยจังเลยว่าถ้าเป็นยุคนี้สื่อจะเขียนถึงเรายังไงบ้างตายตายตาย พวกเขาอาจจะมีความคิดมาจากเรื่องแย่ๆหนึ่งหรือสองเรื่องที่ได้ยินมาแต่แน่นอนว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็มีแต่ขอร้องอย่าอย่าใช้ทัศนคติเหยียดหยามกับทุกๆคนเพราะมีไม่กี่คนที่ทำผิด บางคนใจแข็งกระด้างเพราะเขาลองไปเข้าโบสถ์คิดว่าจะลองทำความรู้จักกับพระเจ้าดูแต่บังเอิญพวกเขาไปคริสตจักรที่ไม่ดีไม่เป็นมิตรหรือไม่ก็ตัดสินวิพากษ์วิจารณ์อีกต่างหากเขาก็เลยมีใจแข็งกระด้างเหมารวมไปหมดฉันอยากจะใช้เวลาพูดถึงสถานการณ์ของโลกเราทุกวันนี้นิดหน่อย รู้ไหมพระกัมพีกล่าวไว้ว่าในยุคสุดท้ายการหลอกลวงจะเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นว่าถ้าพระเจ้าไม่ย่นวันเวลาให้สั้นลงเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ถูกเลือกไม่มีใครสามารถต่อต้านการหลอกลวงที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกได้ทุกๆวันเราต้องอธิษฐานไม่ให้เราถูกหลอกได้ อยาคิดว่าคุณอยู่เหนือมันอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณการถูกหลอกหมายถึงการเชื่อคำโกหกบอกเลยว่าพวกเราทุกคนรวมถึงตัวฉันด้วยอาจจะมีบางเรื่องในชีวิตที่เป็นคําโกหกแต่เราก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ที่มารซาตานใช้เพื่อขโมยบางอย่างไปจากเราขโมยสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีและทางเดียวที่เราจะชนะคำโกหกได้ก็คือการรู้ความจริง วันนี้มีแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่แพร่หลายในสังคมของเราที่กำลังหลอกลวงผู้คนจำนวนมากแม้แต่คริสเตียนเองมนุษยนิยมจะเน้นที่ความสนใจหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเดียวฉันจะฉันจะพูดฉันมักจะพูดสิ่งที่อยากพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือ มีคริสเตียนมากมายที่เห็นแก่ตัวเหลือเกินคำอธิษฐานทั้งหมดก็เห็นแก่ตัวไม่เคยสมัครใจช่วยอะไรเลยพวกเขาต้องการค่าตอบแทนทุกอย่างที่เขาทำคนที่ไม่เชื่อที่เห็นแก่ตัวก็ว่าแย่มากแล้วแต่พวกเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นด้วย มันเป็นปรัชญาที่ปฏิเสธสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือพระเจ้านั่นเองและเน้นย้ำเรื่องตระหนักถึงศักดิ์ศรีคุณค่าและความสามารถของแต่ละบุคคลผ่านการตั้งคำถามโอ้ยฉันเคยสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะการตั้งข้อสงสัยมาแล้วโอ้พูดง่ายๆก็คือพวกมนุษย์นิยมอยากจะกำจัดพระเจ้าออกไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมเราทุกวันนี้พวกเขาพยายามจะตัดพระเจ้าออกจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตัดพระเจ้าออกจากโรงเรียนคุณรู้ไหมว่าลูกหลานของเราคืออนาคตถ้าพวกเขาตัดพระเจ้าออกจากทุกเรื่องในชีวิตได้โดยสิ้นเชิงแล้วอีกห้าสิบปีข้างหน้าโลกนี้จะเป็นยังไงฉนันหมายถึงสังคมเราทุกวันนี้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก พวกมนุษย์นิยมไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรฟังดีๆนะพวกเขาอยากทำแต่สิ่งที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นอะไรที่ไม่อยากทำก็จะไม่ทำและต้องให้คนอื่นมาจัดการกับปัญหาจากการไม่มีวินัยของพวกเขาด้วยอเมนพวกมนุษย์นิยมจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพวกเขาต้องการความพอใจทันทีมองว่าตัวเองสำคัญที่ต้องได้ตามนั้น พวกเขาอยากใช้ชีวิตตามใจตัวเองโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใครเหตุผลหลักที่พวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจ้าก็เพราะถ้าพวกเขายอมรับว่าพระเจ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งของพระองค์จริงๆแล้วก็แค่พวกเขาอยากทำตามใจของตัวเองเท่านั้นเรามาพูดถึงพวกแนวคิดทั้งหลายกัน <laughs> เริ่มด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการ ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนจะเศร้าคุณอยากจะเชื่อว่าคุณมีวิพัฒนาการมาจากลิงอย่างนั้นหรอหรือว่าพระเจ้าที่มหัศจรรย์น่าทึ่งเป็นพระเจ้าแห่งความรักทรงสร้างคุณด้วยพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมีเป้าหมายต้องขอโทษด้วยฉันมักจะทำให้คนที่เชื่อเรื่องวิพัฒนาการโมโหแต่ฉันไม่ไม่ได้พยายามทำให้คุณโมโห ทุกอย่างมีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าเป็นผูรร้ทำฉันไม่รู้ว่าทำไมเราถึงตัดพระเจ้าออกไปไม่นานมาน,นี้ฉันดูรายการเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นเรื่องของเกาะกาลาปกอสถ้าฉันออกเสียงถูกนะเป็นที่ที่ดาวินเกิดแนวคิดครั้งแรกเกี่ยวกับวิวัฒนาการพูดง่ายๆคือเขาเห็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ แล้วถ้าคุณจะติดตามพระเจ้ารู้ไหมยินดีต้อนรับสู่ความลึกลับเพราะจะมีหลายอย่างที่คุณไม่มีทางเข้าใจแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันรบกวนคุณคุณก็แค่พูดว่าว้าวยังไงก็แล้วแต่พวกเขาพยายามหาว่าต้นไม้พันนี้มาอยู่บนเกาะน,นี้ได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่ต้นที่ควรจะไปเกิดขึ้นที่นั่นดังนั้น เขาก็เลยอิงแนวคิดที่ว่ามันได้ข้ามมาหาสมุทรไปที่อีกฝั่งหนึ่งของโลกนี้แล้วลมก็ได้พัดเอา,มาเมล็ดนี้พัดข้ามมาหาสมุทรมาแล้วก็ตกลงมาที่เกาะน,นี้หลายล้านปีที่แล้วจนฉันคิดว่าแล้วทำไมต้องมาคิดให้ปวดหัวทำไมไม่บอกไปเลยว่าพระเจ้าทำให้มันเกิดขึ้นที่นั่น ใช่ไหมพระเยซูตรัสว่าจงเข้าหาเราเหมือนเด็กเล็กๆถ้าเจ้าจะติดตามเรามาหมายความว่าฉันจะเชื่อเพราะพระเจ้าตรัสอย่างนั้นให้เราเป็นเหมือนเด็กน้อยในโรงเรียนที่ครูพรยายามสอนว่าไม่มีทางที่พระเจ้าจะทำให้กองทัพทหารอียิปต์จมทะเลแดงเพราะน้ำมันลึกแค่หกนิ้วเองแล้วเด็กน้อยก็บอกว่าว้าวมันน่าทึ่งจริงๆที่พระเจ้าทำให้ทั้งหมดจมน้ำที่สูงแค่หกนิ้วได้ เห็นไหมถ้าคุณเชื่อเหมือนเด็กเล็กๆทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องน่าทึ่งยูฮูเช่นจะบอกให้ว่าทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีหมายถึงเกิดจากแหล่งต่างๆหลายที่คือการคาดเดาหรือการเก่งเป็นแนวคิดฉันชอบอันนี้เป็นแนวคิดที่ใช้เพื่อเป็นเหตุผลสำหรับพฤติกรรมบางอย่าง หรือพูดง่ายๆคือฉันอยากทำแบบนี้ฉะนั้นฉันก็จะคิดทฤษฎีที่เอื้อให้ฉันทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้เราถึงต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เป็นความจริงโลกทุกวันนี้บอกว่าไม่มีความจริงไหนที่เป็นจริงที่สุดฉันไม่เชื่อฉันเชื่อว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นความจริงที่สุด มันจะมีความจริงที่แท้จริงได้ยังไงถ้าเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองไม่แปลกเลยที่โลกนี้จะสับสนโอ้โหแล้วก็จะมีพวกผู้เชี่ยวชาญฉันชอบนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณรู้อะไรไหมคุณรู้มากกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญพวกนั้นรู้ซะอีกอ้อีกอย่างนึงนะ คุณรู้ไหมว่าพวกนักปรัชยาคืออะไรนักคิดเฮ้ย hey, อันนี้มันชั้นเลยนะเนี่ยฉันหมายถึงฉันเป็นหัวหน้านักปราดเลยแหละใจิตใจที่แข็งกระด้างเกิดจากการที่ถูกทําให้เจ็บไม่ยอมให้พระเจ้ารักษาความเจ็บปวดนอกจากนั้นยังเกิดจากการรับเอาความคิดทางโลกมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าคนนั้นไม่มีพระเจ้าของพระเจ้ามาหักล้างสิ่งที่พวกเขาได้ยิน ฉันสงสารคนที่ดูทีวีที่ไม่รู้จักพระเพระเจ้าฉันหมายถึงถ้าทีวีเป็นแหล่งความรู้เดียวของคุณแสดงว่าคุณมีปัญหาใหญ่ละเวลาฉันดูทีวีทุกอย่างอัตโนมัติเลยฉันจะรู้ว่าอันไหนโกหกอันไหนความจริงอันไหนถูกอันไหนผิดดูข่าวมากเกินไปก็อาจทำให้คุณใจแข็งกระด้างได้นะฉันขอบอกอย่างหนึ่งว่า ในข่าวมีแต่เรื่องแย่ๆแต่ฟังชั้นดีๆยังมีเรื่องดีๆอีกล้ายอย่างบนโลกใบนี้มากกว่าเรื่องแย่ๆเราแค่ไม่ได้รับรู้เท่านั้นเองมาค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณมีใจแข็งกระด้างคือการปล่อยให้ตัวเองกโกรธ ขอร้องขอร้องขอร้องอย่าถือโทษโกรธใครเลยทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำให้อภยัยให้อภัยทันทีเลยให้อภัยบ่อยๆอย่าใช้ชีวิตด้วยความขมขื่นเครียดแค้นพื้นหินตื้นๆก็เหมือนกับผู้เชื่อที่ไม่ได้อย่างรากฝังลึก นึกออกไหมพวกเขาขีดเส้นใต้ข้อบพระคัมภีร์แต่ไม่ได้อย่างรากลึกในชีวิตของพวกเขาพวกเขาไม่พวกเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาแต่เวลาเจอปัญหาพวกเขาก็สงสัยว่าพระเจ้ารักพวกเขาจริงหรอแต่เมื่อไหร่ที่คุณอย่างรากลึกในความรักของพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่มีทางพูดว่าพระเจ้าโปรงไม่รักลูกเหรอเราต้องอย่างรากและมั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อฉันหมายถึงไม่ฉันเชื่อและจะไม่มีมารตัวไหนมาพรากไปจากฉันได้ อาเมนคริสเตียนผิวเผินจะดำเนินชีวิตตามที่เขารู้สึกตามสิ่งที่เห็นตามสิ่งที่คิดแล้วมเมล็ดพืชที่ตกกลางพงหนามก็คืออันนั้นเป็นซีรีส์คำเทศสี่ตอนเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือจงทิ้งความกังวลไปซะบอกว่าแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลเห็นไหมคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคุณอาจจะอยู่ในโลกได้แต่อย่าให้โลกนี้ยึดครองชีวิตคุณอานนมีไหมจริงๆพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในโลกแต่พระองค์อยากให้เรามีพฤติกรรมเหมือนพระเยซูเพื่อเราจะเป็นแสงสว่างให้โลกแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ มีอีกหลายๆอย่างที่ดีมากแต่ฉันไม่มีเวลามากพอจะพูดได้หมดสิ่งรบกวนใช่พูดต่อเลยคุณอาจจะถูกรบกวนวันละ25ครั้งจากเสียงปีบ๊บหรือเสียงดิ้งดิ้งดิ้งในโทรศัพท์ฟังนะฉันไม่ชอบเลยเวลาฉันเขียนหนังสือฉันพยายามหาที่ที่ไม่มีใครหาฉันเจอหรือ ฉันจะบอกล่วงหน้าเลยว่าตอนนี้ฉันจะเขียนหนังสือนะถ้าเดินผ่านห้องนี้ก็ไม่ต้องคุยกับฉันเหตุผลก็คือเวลาฉันเขียนหนังสือฉันจะเข้าไปในเนื้อหาจริงๆเหมือนกับว่าฉันจมอยู่ในนั้นแล้วถ้ามีใครผ่านมาถามคำถามที่ไม่สำคัญเลยที่ไม่จำเป็นต้องมาถามฉันฉันจะต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะกลับมามีสมาธิเหมือนก่อนหน้านี้ฟังตรงนี้นะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าถ้า คุณกําลังจดจ่ออยู่กับบางอย่างมากๆแล้วคุณเสียสมาธิไปโดยสิ้นเชิงผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องใช้เวลา23นาทีกับ15วินาทีที่จะกลับมามีสมาธิใหม่จงเป็นดินดีที่พระเจ้าน่าจะถูกฝังอยู่ในใจคุณเลิกอ่านหนังสือให้ตัวเองภูมิใจแค่ว่าเราได้อ่านจบไปอีกหนึ่งเล่มแล้ว ฉันหมายถึงถ้าคุณอ่านเร็วแล้วสามารถซึมซับส,สิ่งที่อ่านไปและคุณจำได้จริงๆก็เอาเลยแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนึกออกไหมมันเหมือนแค่แตะๆแ,แบบผิวเผินและในหนังสือบทเรียนนี้อย่างเช่นพระธรรมโคโลสีฉันอาจจะมีฉันอาจจะมีหนังสืออ้างอิงถึง100่งเล่มในนั้น เช่นฉันอาจจะเขียนหนึ่งประโยคแล้วก็มีพระคัมภีร์สองสข้อที่ใช้อ้างอิงประโยคนั้นแต่ฉันไม่ได้เขียนออกมาเพราะไม่มีที่มากพอมันเหมือนกับว่านักเขียนคริสเตียนต้องมีพระคัมภีร์อ้างอิงในสิ่งที่เขียนด้วยดังนั้นเราจะให้ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ได้พิมพ์ทั้งหมดออกมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครเอามาค้นดูเลยคือมันก็ดีนะแต่ก็ฉันโอเคอะแต่ฉันกำลังจะแนะนำว่า คนเราจะไม่เพียงแต่ใช้เวลาที่จะเวลาพวกเขาเจอบางอย่างที่แต่ใจเขาที่เขากำลังต้องการเขาจะหยุดใช้เวลาทั้งหมดที่มีศึกษาแต่อย่าลืมเอาพระกัมภีร์ออกมาด้วยแล้วเปิดดูข้อพระกัมภีอ้างอิงทุกข้อแล้วอ่านด้วยถ้าคุณทําอย่างนั้นหลังจากคุณศึกษาพระธรรมเล่มนั้นจบแล้วคุณจะรู้จักเอเฟซัสจริงๆคุณจะรู้จ,กจักโคโลสีจริงๆ คุณจะได้รับการเปิดเผยบางอย่างแต่มันต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยโอ้โหคำนี้ไม่ชอบเลยฉันขอยกข้อประคัมภี์ข้อนี้ปิดท้ายคุณทุ่มเทในการใกล้ครวนศึกษาความจริงที่ได้ยินมากแค่ไหนคุณก็จะได้รับความรู้และคุณค่ากลับมาสู่ตัวเองมากเท่านั้นทุกคนมักบอกว่าเราอยากได้ยินเสียงพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เต็มใจจะฟังจริงๆ พระกัมภีกล่าวว่าจงใส่ใจกับสิ่งที่คุณได้ยินเพราะคุณตวงให้แค่ไหนมันก็จะกลับมาหาคุณเท่านั้นและจะเพิ่มมากอย่างพูนล้นขึ้นไปอีกคําสอนในวันนี้มาจากคําอุปมาเรื่องผู้หวานพืชเป็นคําอุปมาที่สําคัญมากๆฉันอยากจะหนุนใจให้คุณเริ่มศึกษาพราะเจนะด้วยการลงทุนเวลากับเรื่องนี้ในทุกๆวัน